เด็กๆและเยาวชนกว่า20คนจากหลายโรงเรียนในจังหวัดระนองและพังงาร่วมเข้าค่ายสื่อหนังสั้นอนุรักษ์พืชน้ำพระพึงทานซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศคุณค่าและแนวทางฟื้นฟูพระพึงทานและร่วมการเรียนรู้การผลิตสื่อหนังสั้นปีนี้เป็นปีที่3นะครับของโครงการฟื้นฟูพืชน้ำพระพึงทานเราจะมีค่ายแบบนี้ต่อพระพึงทานเป็นเรื่องของในชุมชนเนี่ยครับเด็กเริ่มแตกประเด็นเรื่องพระพึงทานกลายเป็นฮีโร่เป็นเรื่องเล็กๆที่มีพระพึงทานอยู่ส่วนหนึ่งอ่ะแต่ถ้าคนได้ดูแล้วเขาจะหลงรักพระพึงทานไปเลยหนูรับบทเป็นคุณครูก็คือคุณครูเล่าเรื่องพระพึงทานให้เด็กฟังในห้องแล้วก็เด็กกลุ่มนั้นก็ได้ไปหาพระพึงทานตามคลองตามสถานที่ต่างๆเพื่ออยากเห็นของจริงว่าเป็นยังไงตามที่เราได้สอนไปในห้องค่ะคนที่ไม่รู้จักพระพึงทานที่ต่างจังหวัดหรือคนภายนอกนี้ได้เข้ามารู้ว่าเราในชุมชนของเรายังมีพระพึงทานหลงเหลืออยู่แล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่ทำให้คนเข้ามากลุ่มเยาวชนในค่ายสื่อหนังสั้นอนุรักษ์เป็นกลุ่มเด็กๆนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ของจังหวัดพังงาและระนองทำให้เด็กๆได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือสื่อสารในการฝึกคิดฝึกเล่าเรื่องพระพึงทานในแง่มุมต่างๆไปพร้อมๆกับปลูกจิตสำนึกร่วมดูแลทรัพยากรในชุมชนของตัวเองมาเป็นครั้งแรกได้ประสบการณ์จากการตัดต่อวิดีโอค่ะเพราะตัวเองไม่มีพื้นฐานในการตัดต่อวิดีโอเลยค่ะพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเราควรอนุรักษ์แล้วก็ไว้กับชุมชนต่อไปค่ะนี่เป็นครั้งที่สองครับว่ามีปีที่สองที่ผมมาแล้วครับเราหลักแล้วจะมีเรื่องหนังเรื่องการคิดเรื่องของหนังแน่ครับแล้วก็การตัดต่อการเล่าเรื่องของหนังแน่ครับเป็นสื่อในอีกมุมนึงของพระพึงทานนะครับผลิตออกมาในทางที่ดีผลดีหรือสื่อที่ดีนะครับไม่มีการขัดแย้งเป็นสื่อที่ชวนให้เรารักพระพึงทานขึ้นมาสื่อเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กมากเลยครับกลุ่มที่เข้ามาผลิตสื่อหนังสั้นเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเด็กที่ทำงานเรื่องอนุรักษ์นะเป็นเด็กติดเกมเป็นเด็กที่ใช้เครื่องมือเก่งมากหลายคนไม่รู้จักไม่เห็นแต่วันนี้พอเราเอาเครื่องมือเนี่ยผสมกับฐานทรัพยากรที่มีในชุมชนเขาก็เกิดความหวงแหนสำหรับพระพึงทานเป็นพืชน้ำที่ใกล้สูญพันธุ์ขึ้นตามธรรมชาติเป็นพืชประจำถิ่นพบเฉพาะบริเวณที่มีลำน้ำที่มีความสะอาดและอุดมสมบูรณ์เท่านั้นและพืชชนิดนี้สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำและเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำจะมีให้เห็นเฉพาะในเขตจังหวัดระนองอำเภอกระเปอร์สุขสำราญและจังหวัดพังงาในอำเภอคุระบุรีตะกัวป่าและกระป๋องครับพรชัยเอี่ยมโสพลนักข่าวพลเมืองจังหวัดระนองรายงาน